ตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาเราได้พูดถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยภาพของตัวร้ายนะครับเราก็มักจะมีเป็นเยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีใช่ไหมทั้งที่ว่าจริงๆแล้วนะไอ้ฝ่ายที่ชนะเนี่ยมันก็มีความชั่วร้ายแอบแฝงอยู่ไม่ใช่ย่อยนะซึ่งในคลิปสงครามโลกครั้งที่2ที่แอดได้เล่าไปคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันตกไปแล้วดังนั้นวันนี้เองรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับก็จะมากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบตะวันออกกันบ้างนั่นก็คือแถบบ้านเรานั่นแหละครับที่ตรงนี้เนี่ยว่ากันว่าจะมีตัวนำความวายป่วงหลักๆเลยก็คือญี่ปุ่นครับซึ่งเราก็มักจะได้ยินเรื่องราวว่าญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขาโหดมากเลยนะครับคือพอเขาบุกไปที่ไหนเนี่ยก็ไปล่าฆ่าอบจมะประชาชีในท้องที่แบบไร้ความเป็นคนมากที่เอาจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในตอนที่มีสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่ได้ถูกบ่มมานานก่อนหน้านั้นแล้วคืออย่างที่แอดได้เคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆ นะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชาติที่ได้ชนะในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็โดนอวยจากอเมริกาอังกฤษนะครับคือตอนนั้นเนี่ยทั้งอเมริกาอังกฤษก็แบบยกดินแดนของประเทศจีนให้ญี่ปุ่นครับที่จีนก็แบบเราก็ชนะเหมือนกันไม่ใช่หรอเอาดินแดนไปญี่ปุ่นทำไมอะไรประมาณนั้นนั่นก็เพราะในตอนนั้นนะครับอเมริกากับอังกฤษเนี่ยได้เห็นว่าญี่ปุ่นน่าจะมีผลประโยชน์มากที่สุดแล้วก็คือเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆนั่นแหละเพราะเขามองว่าในประเทศทางตะวันออกทั้งหมดนะครับญี่ปุ่นในตอนนั้นนับว่ามีศักยภาพความแข็งแกร่งทางด้านการทหารสุดๆครับถ้าดึงมาให้เป็นพวกตัวเองเนี่ยก็คงจะดีไม่ใช่น้อยแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับอเมริกากับอังกฤษก็ไม่ไหวที่จะเตะตัดขาญี่ปุ่นเอาไว้ก่อนครับก็คือไอตอนที่เซ็นสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่1เพื่อจะแบ่งผลประโยชน์กันเนี่ยทางอเมริกากับอังกฤษนะครับก็ได้มีการตั้งกฎเพื่อสกัดกั้นการขยายอำนาจของญี่ปุ่นเอาไว้2ข้อครับก็คือ1ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญาว่าพวกเขานะครับจะมีกองทัพเรือที่ใหญ่ไม่เกิน3ใน5ของกองทัพอเมริกากับอังกฤษและ2ญี่ปุ่นนั้นจะต้องเคารพอธิปไตยของดินแดนจีนด้วยคือเขาจะกักกันไม่ญี่ปุ่นน่ะได้ขยายดินแดนไปยังที่อื่นต่อนะครับเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าไอ้สองชาตินี้เนี่ยเขาก็กลัวว่าไอ้ชาติเอเชียตัวเหลืองๆตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอำนาจขึ้นมาในอนาคตครับเรียกง่ายๆว่าญี่ปุ่นเองเก่งได้แต่อย่าเก่งนอกหน้าข้าว่างั้นเถอะเพราะว่ากันว่ามุมมองของพวกชาติตะวันตกในตอนนั้นที่เขามีต่อเอเชียนะครับเขาก็จะมองว่าตะวันออกเอเชียน่ะมันเป็นแค่ดินแดนที่มันต้องมาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งหัวทองเท่านั้นแบบตัวเล็กๆหัวดำๆจะไปทำอะไรได้นั่นแหละครับฝรั่งก็เลยกดญี่ปุ่นเอาไว้มากเลยที่ในเวลาต่อมาเรื่องเหล่านี้มันก็จะบ่มเพราะความไม่พอใจของญี่ปุ่นทำให้เกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่2ในแถบตะวันออกขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยญี่ปุ่นก็รับได้อยู่หรอกเพราะว่าปากท้องพวกเขายังมีไงคือหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1ไปเศรษฐกิจอะไรมันก็ดีประชาชีก็มีกินโอเคทำตามอเมริกาอังกฤษไปก็ไม่ได้ว่าอะไรจนกระทั่งมันได้เกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ขึ้นมาที่หลายๆคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยพูดถึงเวลาเล่าเรื่องสงครามโลกนะแต่แอดคิดว่ามันสำคัญมากนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ The Great Depression หรือว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่กินเวลายาวนานกว่า10ปีนะครับคือยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงทั่วโลกทำอะไรก็ไม่ค่อยจะมีกินของแล้วก็แพงตลอดเลยจนมันทำให้หลากหลายท้องที่นะครับเขาต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้กลุ่มประเทศที่เขาไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรปลูกข้าวปลูกนากินกันเองได้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยแหละคือญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ใช่ไหมครับว่าเขาก็เป็นเพียงแค่ประเทศเกาะเล็กๆแต่ว่ามีประชากรเนี่ยแบบแน่นเอียดกันเลยแล้วที่ปลูกข้าวเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะแยะเหมือนบ้านเรานะครับนอกจากนั้นเองก็ยังขาดแคลนทรัพยากรทางด้านน้ำมันยางพาราแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลของญี่ปุ่นก็เริ่มมองแล้วว่าถ้าหากเราจะมั่นคงอยู่ได้คือประชาชีมีของกินอะไรเนี่ยญี่ปุ่นก็จำเป็นจะต้องขยายอำนาจไปยังดินแดนที่มีทรัพยากรมากกว่าคือมองออกไปนอกเกาะญี่ปุ่นทั้งพวกแผ่นดินใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนลามไปถึงพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานะครับที่แบบโอ้โหตรงนั้นมันในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแม่เราจะอิจฉามันจังเลยก็ไปยึดมันเลยดีกว่านั่นแหละครับญี่ปุ่นก็เลยได้เริ่มแหกข้อตกลงที่พวกเขาได้ทำให้กับชาติตะวันตกหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1มานะครับก็คือเริ่มไปตอดเอาดินแดนเล็กดินแดนน้อยในแถบๆบ้านเขาก่อนไล่ตั้งแต่เกาหลีไปนะครับแล้วก็ไปหาข้ออ้างในการตีฮวบดินแดนบางดินแดนของจีนคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่คนญี่ปุ่นนะครับกำลังสร้างทางรถไฟอยู่ไงเสร็จแล้วมันก็มีดราม่าเรื่องทางรถไฟของเขาเนี่ยได้โดนทำลายขึ้นที่ญี่ปุ่นก็อ้างว่าอ้าวอีจีนมาทำลายรางรถไฟข้าทำไมก็เลยเอาข้ออ้างนั้นแหละครับฮวบยึดตรงส่วนหนึ่งของจีนมาแล้วก็ได้ตั้งเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของญี่ปุ่นขึ้นที่นั่นเลยที่เราจะคุ้นหูพื้นที่ในตรงนั้นว่าแมนจูกัวหรือประเทศแมนจูนะครับ
ซึ่งเมื่อญี่ปุ่นได้แหกกฎแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนสิว่าองค์กรสันนิบาตชาติหรือว่าเหล่าชาติตะวันตกอะไรทั้งหลายแหล่ที่เขาได้เคยทำข้อตกลงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งว่าจะไม่รบจะไม่บุกอะไรกันเนี่ยก็ต้องไม่พอใจอย่างมากบอกเฮ้ยญี่ปุ่นเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรสันนิบาตชาติเหมือนกันเองลืมไปแล้วหรือว่าสัญญากับพวกเราว่าอะไรจะไม่ไปบวกคนอื่นใช่ไหมถ้าเองไปบวกคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวข้าจะตัดเองออกจากเดอะแก๊งผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยนะซึ่งญี่ปุ่นก็แบบก็ช่างดิอยู่กับพวกเองแล้วข้าจะได้อะไรละแหมป่าก็บอกแต่เพื่อความสงบเพื่อความสงบแต่ลับหลังนี่องกดหัวพวกข้าจังเลยดังนั้นเพื่อความเจริญข้าจะขอแยกออกจากเดอะแก๊งเองไม่ต้องมาเตะข้าออกหรอกนั่นแหละครับญี่ปุ่นก็เลยได้ตัดข้าจากอีกองค์กรสันนิบาตชาตินั้นเลยแล้วก็ได้เริ่มมาทำตามใจตัวเองเลยนะครับก็คือไล่ตบเก็บดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเนี่ยให้หมดเลยเพื่อจะเอาทรัพยากรเขากลับไปใช้ยังญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกันกับที่นาซีเยอรมันกำลังทำอยู่ในภาคตะวันตกในขณะนั้นแหละจนกระทั่งมันได้นำมาซึ่งเหตุสงครามโลกครั้งที่2ในโซนนี้เนี่ยแหละเพราะว่ากันว่าไอ้การไล่ตบดินแดนของญี่ปุ่นนะมันไม่ได้ไล่ตบแบบเข้าไปยึดและคุมอำนาจอย่างเดียวนะแต่มันมักจะมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ทหารของพวกเขานะครับเข้าไปทำร้ายประชาชีทั่วย่านด้วยคือไปจับชนีมาปู้ยี่ปู้ยำจนคนบางที่นะครับเขายังเกลียดญี่ปุ่นกันถึงทุกวันนี้เลยคือมันจะเป็นอะไรที่โหดมากนะครับทว่าถึงแม้กระนั้นก็ตามญี่ปุ่นนะครับก็ยังได้ระวังตัวอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่าเขาจะตบไอ้ดินแดนแถบนี้ใช่ไหมเขาจะต้องไม่ไปยุ่งกับพี่ใหญ่คนหนึ่งนั่นก็คืออเมริกานั่นเองเพราะญี่ปุ่นนะครับเหมือนจะรู้ว่าไอ้บรรดาชาติฝ่ายพันธมิตรตะวันตกทั้งหลายแหล่ที่มันจะชนะญี่ปุ่นได้อย่างเช่นอังกฤษอะไรเนี่ยมันก็วุ่นวายตบกันอยู่ทางแถบตะวันตกตอนนู้นแหละจะให้เดินทางมาแถบนี้ก็คงจะยากจะมีก็แต่อเมริกาเนี่ยแหละที่แหมอยู่ใกล้กับญี่ปุ่นแค่เอื้อมคือแค่ข้ามหาสมุทรแปซิฟิกไปเนี่ยก็เจอกันแล้วนะครับและกองทัพเรือของอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยมันก็แข็งแกร่งมากขนาดที่ญี่ปุ่นรู้ว่าไปรบทางเรือกับพวกอีกันเนี่ยยังไงก็ไม่ชนะชัวร์ครับแต่ก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นที่ในช่วงแรกๆของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถึงแม้อเมริกาจะบอกว่าตนเองเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับแต่ทว่าอเมริกาเนี่ยก็ยังทำตัวแทนกักอยู่ไงคือก็ไม่ได้เข้าไปช่วยพวกยุโรปอะไรลบหรอกมีแค่การส่งไอเทมอาวุธไอเทมเสบียงอะไรไปส่วนประชาชีคนในบ้านเนี่ยก็อยู่ตีพุงกันกินสบายครับเพราะอเมริกาเนี่ยก็เหมือนกับจะรู้อยู่ในใจนะครับว่าประเทศเขาเนี่ยมันบุกรุกได้ยากมากครับคือสองข้างเขาขนาบไปด้วยน้ำไงไม่เหมือนกับยุโรปที่มันประเทศติดกันเดินพลขึ้นประเทศก็ได้ใช่ไหมครับก็เลยบอกยุโรปพวกเองลบกันไปนั้นแล้วอย่าลืมมาซื้ออาวุธจากข้าหรืออีกในนึงก็คือเองตีกันให้ตายไปเถอะแต่ก่อนตายเนี่ยอย่าลืมเอาตังค์มาให้ข้าด้วยประมาณนั้นแหละฮะว่าฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยแบบอเมริกาไม่กระโตกกระตากส่งไพ่พลมารบจะไม่ดีงั้นเราก็ค่อยๆบุกเก็บแถบนี้แบบเงียบๆแล้วกันและอเมริกาอย่าส่งคนมานะญี่ปุ่นก็ไปไล่กวาดเอาชาติที่มันเป็นของพวกพันธมิตรตะวันตกที่มันอ่อนแอก่อนในตอนนั้นนะครับอย่างเช่นเวียดนามที่มันเป็นของฝรั่งเศสไปเก็บมาในระหว่างที่องค์กรสันนิบาตชาตินะครับก็บอกโอ้โหญี่ปุ่นจะทำอย่างนี้ไม่ดีอย่าเก็บดินแดนอะไรไปจนกระทั่งมันมาถึงตอนที่อเมริกานะครับเขาได้ทำสิ่งหนึ่งที่เขาถนัดมากเลยก็คือทำตัวเป็นพ่อของทุกสถาบันครับที่ถึงแม้อเมริกาจะไม่รบตรงๆเนี่ยอเมริกาก็ไปแซงชั่นเตะตัดขาญี่ปุ่นทางอ้อมนะครับตั้งแต่ไปยึดทรัพย์สินทุกอย่างของคนญี่ปุ่นที่มีอยู่ในอเมริกาหรือว่าไปขอความร่วมมือจากพวกชาติอื่นๆนะครับว่าอย่าไปค้าขายกับญี่ปุ่นมันเลยนะเนี่ยถ้าเราไปส่งของอะไรให้มันอย่างแร่เหล็กยางหรือว่าน้ำมันเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อมือให้กับญี่ปุ่นนะเพราะเหมือนกับว่าไอ้สิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบที่ญี่ปุ่นเขาจะเอาไปสร้างอุปกรณ์ในการสงครามขึ้นมาใช่ไหมโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงในตัวขับเคลื่อนเลยนะที่ว่ากันว่าอเมริกานะครับก็เหมือนจะทำสำเร็จด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่เขาได้ขอความร่วมมือไปกับหลากหลายชาตินะครับเขาก็ได้ตัดซัพพลายหรือว่าไอตัวจัดส่งน้ำมันไปถึงประเทศญี่ปุ่นน่ะได้ประมาณ 90% เลยนะครับที่เมื่อญี่ปุ่นเจอแบบนี้ก็ยั่วสิไม่มีน้ำมันแล้วกองกำลังเขาจะเดินไปบุกที่ไหนได้ล่ะนั่นแหละครับพี่ญี่ปุ่นของเรานะครับก็เลยไม่ได้เลยฮะอเมริกาถ้ามันจะเผือกแบบนี้เนี่ยญี่ปุ่นจะต้องไปตบสั่งสอนมันซะหน่อยอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นเขาก็รู้ใช่ไหมครับว่ากองทัพเรือของอเมริกาเนี่ยมันแข็งแกร่งมากถ้าเกิดไปตบมันแบบไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ก่อนเนี่ยญี่ปุ่นแพ้แน่นอนดังนั้นนะครับญี่ปุ่นก็เลยมีแผนที่จะไปเตะตัดขาสิ่งที่เป็นภัยต่อกองทัพญี่ปุ่นก่อนครับนั่นคือไปเตะตัดขากองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเลยที่ตอนนั้นนะครับอเมริกาเนี่ยก็จะมาตั้งฐานทัพอยู่เต็มหมู่เกาะทางแปซิฟิกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะกวมฮาวายแล้วก็อีกสารพันนานา
รวมถึงเกาะโออาฮูที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออันใหญ่ของสหรัฐอย่างเพิร์ฮาร์เบอร์ด้วยนะครับคือไอ้สหรัฐตอนที่มันมาตั้งฐานทัพแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะไปบุกอะไรหรอกนะคือแค่คิดจะมาขู่ว่าแบบญี่ปุ่นอย่ามาหืออย่ามาอือนะโว้ยข้ามี power เยอะถ้าเอ็งบุกเข้ามาเนี่ยเอ็งดูสิกองทัพเรือเลยข้ามีเยอะแยะขนาดไหนคือโชว์ power งั้นเถอะครับแล้วก็คิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีวันจะมาทำร้ายอเมริกาอะไรได้แน่แต่ทว่าญี่ปุ่นก็แบบมีกองทัพเยอะแล้วไงเยอะก็เยอะสิสงครามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครเยอะแต่มันอยู่ที่คนเริ่มก่อนได้เปรียบโอ้ยนั่นแหละครับญี่ปุ่นนะครับก็เลยเอาส่งเครื่องบินรบเตรียมเนี่ยพุ่งไปทิ้งระเบิดยังฐานทัพอเมริกาที่ตรงเพิร์ฮาร์เบอร์ได้อย่างฉับพลันแบบอเมริกาไม่ได้คาดการมาก่อนเลยซึ่งพอตูมต้านไปเสร็จนะครับก็เล่นเอาฝ่ายอเมริกาเนี่ยแหกกระจายคนตายไปกว่าหลายพันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเรือรบอะไรเนี่ยเสียหายเกือบร้อยภายในแค่ไม่กี่วันทำให้อเมริกาตอนนั้นนะครับถึงกับกลายเป็นหมาหงอยไปเลยแบบเสียหน้ามากไปคิดว่าญี่ปุ่นมันจะหน้ามั่นขนาดนี้ที่พอหลังจากการซึ่งญี่ปุ่นได้ไปโจมตีอ่าวเพิร์ฮาร์เบอร์จบไปนะครับมันก็ทำให้ญี่ปุ่นยิ่งได้ใจเข้าไปใหญ่แบบนี่ข้าโจมตีอเมริกาได้แล้วเหรอเนี่ยนั่นแหละครับหลังจากนั้นเองญี่ปุ่นก็เลยได้เริ่มไล่บวกเก็บดินแดนทางแถบเอเชียตะวันออกให้มันลึกขึ้นไปอีกเลยนะครับคือไล่ลงมาตั้งแต่ลาวกัมพูชาแล้วก็พวกมาเลเซียสิงคโปร์อินโดโดยผ่านทางชาติที่เขาบอกว่าเขาเป็นปลาไหลลื่นไหลแล้วกันนะคือเขาจะบอกว่าเนี่ยข้าอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นอย่าเพิ่งยึดข้าเลยนะเอาเป็นว่าข้าให้ประเทศข้าเนี่ยเป็นทางผ่านแล้วกันซึ่งอันนี้หลายๆคนก็มักจะมองว่าชาตินั้นนะครับมันเป็นนกสองหัวแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ก็นับว่าชาญฉลาดเหมือนกันนะคือเขาก็ทำให้คนในชาติเนี่ยได้รับความลำบากน้อยที่สุดไม่ต้องไปเจอกับการลุกลานอะไรที่ทรมานกับญี่ปุ่นระดับสูงเหมือนกับที่พวกอินโดฟิลิปปินอะไรเจอนะครับที่อันนั้นเนี่ยบรรพบุรุษเขานะนอกจากการจะโดนจับมาโอโบจามะแล้วนะครับพวกเราผู้ชายเนี่ยก็ต้องไปทำต่อกันด้วยเป็นหมู่เลยนะครับคืออยากเล่าเรื่องนี้มากเลยแต่ว่าพ่อใหญ่อยู่ไม่ปลื้มแน่เลยเอาเป็นว่าความโหดร้ายของประเทศที่เขาไม่ได้เข้ากับญี่ปุ่นได้โดนไปเนี่ยมันก็ร้ายแรงกว่าที่เขามาทำกับประเทศปลาไหลมากนะฮะซึ่งอาณาเขตของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ว่ากันว่าพวกเขาได้บุกไปจนถึงตอนเหนือของหัวออสเตรเลียเลยนะครับส่วนทางด้านตะวันตกเนี่ยก็บุกไปไกลยังบางส่วนของอาณานิคมของอังกฤษอย่างเช่นพม่าแล้วก็อินเดียแล้วก็ไปเก็บดินแดนบางอันที่ดูเหมือนจะเป็นของสหรัฐด้วยนะครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์เกาะกวมหรือว่าพวกหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยที่พอไปเก็บเสร็จญี่ปุ่นก็แบบแบล่แบล่ญี่ปุ่นขอนะแต่ว่าทางญี่ปุ่นหารู้ไหมครับว่าการที่เขาได้ไปกลางขนาดบุกไปทิ้งระเบิดยังอ่าวเพิร์ฮาร์เบอร์ยังฐานทัพสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาได้ชี้ช่ำในอีกไม่กี่ปีต่อมานะครับเพราะว่าหลังจากที่ชาวอเมริกันเขารู้ว่ากองทัพแล้วก็ฐานทัพของตัวเองเนี่ยโดนญี่ปุ่นมาบวกแบบนี้นะอเมริกาก็ไม่พอใจอย่างมากสิครับจนกระทั่งตอนแรกที่อเมริกาแบบอยู่เป็นนะคือแบบแค่ส่งอาวุธให้ก็พออเมริกาบอกไม่เอาแล้วอ้วไม่ขายแล้วตอนนี้อ้วจะประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอื้อเลยคือเขาบอกว่ามันมีการทำโพลสำรวจกันนะครับก่อนที่ญี่ปุ่นจะไปบุกเพิร์ฮาร์เบอร์เนี่ยว่าคนอเมริกันอยากจะออกไปสู้รบอะไรกันเท่าไหร่ไหมตอนแรกเนี่ยไอ้คนอเมริกาก็แบบไม่ครับไม่อยากออกไปตายแต่พอรู้ตัวว่าอ่าวเพิร์ฮาร์เบอร์ตนเองโดนบุกเท่านั้นแหละครับไอ้ผลสำรวจเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นเป็นชาวอเมริกัน 80% เนี่ยบอกลุยแม่งเลยนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็ได้ส่งพลเข้าไปยังในแถบยุโรปตรงนาซีเยอรมันด้วยเพราะไอ้ตอนนั้นไม่รู้ก็เหมือนนาซีเยอรมันมันจะเจี๊ยบป้าบ่อสื่อเลยก็ไม่รู้นะคืออเมริกาน่ะเขาแค่ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่นาซีเยอรมันก็แบบเฮ้ยประกาศสงครามกับญี่ปุ่นแล้วงั้นข้าประกาศสงครามกับอเมริกาด้วยเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆอเมริกาก็เลยบอกได้อยากสงครามมาข้าจะไม่ก็ส่งคนไปยังยุโรปด้วยที่นั่นแหละครับในตอนนั้นเกมมันก็พลิกเลยครับเพราะว่าไอ้สงครามตอนแรกที่มันอยู่ทางตะวันตกที่อังกฤษรัสเซียกำลังยื้อๆอยู่กับนาซีเยอรมันกับอิตาลีเนี่ยมันก็จะเป็นสงครามที่แบบผัดลุกผัดลับไม่รู้ว่าใครจะชนะกันบ้างใช่ไหมแต่ทีนี้พอพี่ใหญ่อเมริกาเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับก็เหมือนจะยิ่งได้เปรียบเลยเพราะกองกำลังมันก็มีมาเสริมมากแล้วใช่ไหมครับที่พออเมริกาเข้ามาปุ๊บก็ได้มาตกลงกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเริ่มไล่เก็บจากไอ้พวกดินแดนทางแถบแอฟริกาที่นาซีได้ไปบุกตบมาก่อนคือฮวบตรงทางตอนเหนือแอฟริกาให้หมดนะครับหลังจากนั้นค่อยๆข้ามทะเลไปแล้วก็ไล่เก็บจากทางยุโรปตรงตอนใต้ซึ่งไอ้ตอนนี้เนี่ยมันจะมีแผนการอยู่ครั้งนึงด้วยที่ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยกำลังเลือกอยู่ว่าจะบุกขึ้นทางตอนใต้ประเทศไหนดีก่อนระหว่างอิตาลีกับกรีซนะครับซึ่งมันจะเป็นใต้สุดของยุโรปนะจนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้เลือกขึ้นทางอิตาลีนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไปล่อให้นาซีเยอรมันมันไปกองตรงกรีซหมดคืออิตาลีไม่มีกองกำลังเลยที่แผนการล่อนะครับพวกเขาเนี่ย
ช้เพียงแค่ศพอันเดียวที่ได้ปล่อยให้ลอยน้ำไปนะที่ถ้าถามว่าทำไมศพอันเดียวมันถึงหลอกให้นาซีได้หลงกลซะขนาดนั้นแล้วก็แอดเคยมีเล่าเหตุการณ์นี้ไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับที่เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีเรื่องของสายลับสเปนคนหนึ่งนะครับที่เขาได้ไปใช้ความกวนตีนสับขาหลอกนาซีจนแอดแทบแบบสงสารฮิตเลอร์แทนเลยทีเดียวจนมันทำให้ฝ่ายนาซีเยอรมันได้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ถ้าใครสนใจตอนย่อยๆของสงครามโลกนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนจบแล้วมันจะมีลิงก์ให้ดูคลิปต่อไปโผล่ขึ้นมาให้นะครับหรือไม่ก็อยู่ในลิงก์ด้านล่างนี่แหละเอาเป็นว่าก็นั่นแหละครับพวกอเมริกากับกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับก็ได้บุกข้ามทะเลจนเข้าไปยุโรปที่แรกได้ก็คือฝั่งเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับที่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีข้อดีของการที่อเมริกาได้เข้ามาร่วมสงครามด้วยนะเพราะถึงแม้ว่าพวกอิตาลีเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายอักษะใช่ไหมแต่ถ้าว่าผู้คนบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีญาติที่เคยอพยพไปอยู่อเมริกาแลนด์ตั้งแต่แบบหลักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับที่พอมาเจอครั้งก็เหมือนกับรวมญาติสิเอาเฮ้ยญาติกลับมาบ้านม่วนต้อนรับกันเพนแถบเลยครับคือเอาจริงๆเขาก็มีการรบกันแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นการรบแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะเพราะไอ้คนทางตอนใต้ก็แบบไม่อยากรบกับคนในบ้านมันอะจนทำให้อเฮียมุสโสลินีผู้เป็นเฮดหลักๆของอิตาลีในยุคนั้นนะครับก็แบบเฮ้ยพวกเองลบสิว่ามันมาถึงนี่แล้วจะไปอะไรแล้วไม่ตอนนี้มันไม่ใช่คนอิตาลีแล้วมันเป็นคนอเมริกานั่นแหละครับชาวอิตาลีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่รักครอบครัวอย่างสุดจิตสุดใจเนี่ยก็เลยหันไปบอกกับมุสโสลินีเลยบอกเพื่อแล้วก็เริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะนี่ที่เองครองอิตาลีมาตั้งนานในข้าได้ก่อสงครามเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ตกต่ำตอนนี้เนี่ยข้าไม่มีกิจกินแม้กระทั่งแกลบแล้วจุดนี้เองมันก็เลยทำให้อิตาลีนะครับเขาเริ่มไม่พอใจผู้นำเขาแล้วเขาก็ไล่ตีตบต้อนกันไปจนสุดท้ายเนี่ยผู้นำต้องหนีขึ้นไปหัวซุกหัวซุนอย่างทางตอนเหนือของอิตาลีนะครับแล้วก็ไปโดนจับประหารได้ตรงนั้นเองที่พอผู้นำอิตาลีซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้นำนาซีเยอรมันตอนนั้นได้โดนจับเจียนไปนะครับนาซีเยอรมันก็ร้องชิฟอิสกอนขึ้นมาสิพบแบบพันธมิตรทางตอนใต้ของพวกเขาเนี่ยไม่มีแล้วดังนั้นเองนาซีก็เลยต้องเจียดเอากองทัพส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปกองเพื่อจะตั้งรับตรงอิตาลีอีกในขณะที่ทางตอนบนฝั่งตะวันตกนะครับก็โดนอังกฤษมันบวกตบขนาบเข้ามาทางฝั่งตะวันออกก็โดนพวกสหภาพโซเวียตเนี่ยบวกตบทำให้ไอ้ดินแดนที่นาซีเยอรมันเคยยึดได้มาแถบยุโรปนะครับหดเล็กลงหมดจนในที่สุดการลุกลานของพวกฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ทะลักบุกเข้ามาสู่เยอรมันบุกเข้าสู่กรุงเบอร์ลินตีแตกจนทำให้ฮิตเลยเนี่ยรู้สึกชีช่ำกับตัวเองแล้วก็จบชีวิตตัวเองไปในที่สุดเป็นการตอกฝาลงของสงครามโลกครั้งที่2ในฝั่งตะวันตกนะครับภาพตัดกลับมาที่ญี่ปุ่นที่ถึงตอนนี้แม้ว่าญี่ปุ่นจะรู้ว่าเดอะแก๊งของตัวเอง2คนเนี่ยได้พ่ายแพ้ในฝั่งยุโรปไปแล้วนะครับแต่ญี่ปุ่นก็ไม่วายฮะคิดจะรบต่อไปเพราะแบบเฮ้ฮะข้าจะไปกลัวอะไรแค่ข้าคนเดียวยังไปถล่มฐานทัพอเมริกามาได้เลยเดี๋ยวเยอรมันจ๋าอิตาลีจ๋าคอยดูนะญี่ปุ่นจะไปนำชัยชนะมาให้พวกเองดูเองแต่ทว่าในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังกลางไล่เก็บดินแดนทางแถบตะวันออกนี่เยอะแยะเลยนะครับญี่ปุ่นเขากลับไม่รู้เรื่องหนึ่งเลยก็คือในตอนที่เขาได้ไปบุกบวกทางแถบเพิร์ฮาร์เบอร์หรือว่าฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาตรงทะเลแปซิฟิกนู่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยลืมไปตีจุดสำคัญของฐานทัพพวกเขาครับก็คือจุดที่เป็นอู่ต่อซ่อมเรือทั้งเก็บเชื้อเพลิงแล้วก็ฐานทัพเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกาด้วยที่พออู่ซ่อมเรือมันไม่ได้ถูกบุกบวกอะไรใช่ไหมอเมริกาเนี่ยก็สามารถต่อเรือแล้วก็ซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้อย่างรวดเร็วครับรอก็แค่อย่างเดียวว่าถ้าเรือลบซ่อมเสร็จเมื่อไรแล้วก็ญี่ปุ่นเสร็จแน่นอกจากนั้นนะครับอเมริกาก็ยังได้วางแผนอะไรบางอย่างกับพวกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของเขาก็คือพวกชาติสัมพันธมิตรทั้งหลายแหล่ด้วยครับก็คือในระหว่างนั้นเองเนี่ยอเมริกาก็ไปคุยกับอังกฤษโซเวียตแล้วก็จีนถึงเรื่องผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้หลังจากการชนะสงครามนะครับคือนี่คุยกันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยังไม่จบเลยนะก็ได้ตกลงกันว่าถ้าเราชนะแล้วนะครับดินแดนไหนจะเป็นของใครบ้างอย่างเช่นว่าถ้าหากจีนช่วยพวกเขาลบกับญี่ปุ่นนะเดี๋ยวพอชนะปุ๊บเนี่ยพวกเราจะยอมมอบแผ่นดินที่ญี่ปุ่นไปยึดมาจากจีนคืนยังประเทศจีนให้หมดเลยคือจากตอนแรกที่ไปยกดินแดนจีนให้ญี่ปุ่นพอสงครามโลกครั้งที่2มาตอนนี้ไปอวยจีนแทนละก็เลยทำให้จีนนะครับเริ่มมีแรงฮึดที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นขึ้นมาในสงครามครั้งนี้ละโดยแผนการจะมีอยู่ว่าพวกเขานะครับจะให้กองทัพจีนเนี่ยไปรวมกับกองทัพอังกฤษแล้วก็บุกตบๆทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอินเดียพม่าอะไรให้มันกลับมาเป็นของประเทศของเขาเองนะครับส่วนทางสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ให้ไปบุกมาจากด้านเหนือครับก็คือบุกเข้าทางประเทศแมนจูกัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้หยิบไปตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดในตอนแรกอยู่นั่นไงส่วนอเมริกานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะบุกมาจากทางตะวันออกเองนะคือจะเริ่มโจมตีมาจากทางตอนใต้ที่เป็นออสเตรเลียอินโดฟิลิปปินเนี่ย
ตีกลับขึ้นไปรวมถึงทางหมู่เกาะแปซิฟิกต่างๆที่ญี่ปุ่นได้ไปยึดมาด้วยแล้วเดี๋ยวนะอเมริกาจะขอเป็นคนที่จัดการให้ญี่ปุ่นเนี่ยยอมซีโรราชต่ออเมริกาเองที่ก็ต้องขอย้ำนะครับว่าขอให้ยอมแพ้ต่ออเมริกาไม่ใช่ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีทฤษฎีสมคบคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอีกไงครับก็คือในระหว่างที่สงครามโลกครั้งที่2ยังไม่จบเนี่ยอเมริกานะครับก็เริ่มที่จะหวาดหวั่นกับคนนึงในเดอะแก๊งของตัวเองแล้วที่ก็เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นกันนั่นก็คือสหภาพโซเวียตนั่นเองครับที่อีนี่เนี่ยมันดันปกครองไม่เหมือนชาวบ้านไงคือประเทศอื่นเขาปกครองเป็นประชาธิปไตยหมดใช่ไหมมอนี่มันดันเป็นคอมมิวนิสต์อยู่คนเดียวอเมริกาก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าหากมันจบไปในโซเวียตมันต้องยึดครองดินแดนไปอย่างแน่นอนเลยแล้วถ้ามันได้มายึดญี่ปุ่นที่เป็นของตะวันออกไปหมดนี่อเมริกาจะไม่มีสุดอกรับใช้ในแถบนี้เลยนะนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยต้องพยายามรีบเผด็จศึกญี่ปุ่นบายอเมริกาโอลี่ที่เรื่องนี้เองเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งเหตุสลดในเวลาต่อมานั่นเองครับไงเพื่อนๆพอจะเห็นถึงความดักดากที่ซ่อนอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองนี่เลยครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้ชนะนะครับมันก็ไม่ได้มีภาพที่เป็นฮีโร่เสมอไปนะคือมันจะเป็นเรื่องราวของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวล้วนนั่นแหละครับเมื่อทางอเมริกาได้ซ่อมเรือพร้อมฐานทัพทางน้ำกลับมาใช้ได้อเมริกานะครับก็เลยเริ่มบุกบวกญี่ปุ่นทางด้านทะเลแปซิฟิกอย่างทันควันเลยไล่เก็บเอาเกาะเล็กเกาะน้อยที่ญี่ปุ่นเคยยึดไปนะครับบวกกับการเตะตัดขาทรัพยากรของทางญี่ปุ่นให้ได้น้อยลงเรื่อยๆด้วยเพื่อที่หวังว่าทางญี่ปุ่นนะครับเขาจะยอมซีโรราบให้กับอเมริกาแต่โดยดีแต่ชิชะฮะคือญี่ปุ่นเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าชาติของตัวเองทรัพยากรมันน้อยไม่สามารถต่อกรลบกับอเมริกาได้นะครับแต่ด้วยสปิริตของชนชาติเขาเนี่ยญี่ปุ่นก็บอกว่าข้าขอตายดีกว่ายอมแพ้คือไหนๆกระสุนรบไม่พอใช่ไหมข้าก็จะเอาเครื่องบินรบที่ข้ามีนี่แหละบินก็ไปบุกพีชีพมันซะเลยจนทำให้เกิดเป็นหน่วยรบกล้าตายที่มีชื่อว่าคามิคาเซะนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งลมนี่เองที่ชื่อนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็มีมาจากที่มาสมัยก่อนในตอนที่ญี่ปุ่นเขาถูกมองโกได้บุกนะครับแล้วเหมือนตอนนั้นเนี่ยมันจะมีลมพายุมาช่วยบวกตบกองทัพมองโกให้เกี้ยงเลยจนญี่ปุ่นได้ชื่อว่าโอ้นั่นมันเป็นลมแห่งพระเจ้าแล้วก็เลยได้ตั้งชื่อคามิคาเซะมาตั้งแต่นั้นมาดังนั้นเองพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นก็หวังว่าจะมีลมจากพระเจ้ามาช่วยเขาชนะอีกรอบก็เลยได้ตั้งไอ้ชื่อกองทัพทหารหน่วยพลีชีพนี่แหละว่าเป็นคามิคาเซะนะครับแล้วก็ไปบินทิ้งเอาเครื่องบินของตัวเองเฟี้ยวตุ้มเฟี้ยวตุ้มพร้อมกับนักบินญี่ปุ่นมากมายเลยที่ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะทำขนาดนี้ก็ตามพวกเขาก็ยังไม่สามารถต่อต้านกองทัพของสหรัฐอเมริกาได้อยู่ดีนะครับจนในที่สุดเนี่ยสหรัฐก็ได้บุกบวกมาถึงขนาดถล่มเรือรบยามาโตะที่เป็นเรือรบซึ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนั้นไปนะครับแล้วก็บุกตีมาถึงเกาะโอกินาวาซึ่งเป็นทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแต่ท่านั้นเองญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ครับอเมริกาก็เลยได้แกะกล่องของเล่นชนิดใหม่ที่เขาเพิ่งไปทดลองมาเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีนั่นเองก็คือระเบิดนิวเคลียร์ครับที่นั่นแหละก็บินมาวิ่งตู้มลงยังฮิโรชิมากับนางาซากิเลยนะครับบอมไปเล่นเอาคนญี่ปุ่นเนี่ยตายไปเยอะกว่าตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาบอมกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่าหลายร้อยเท่าเลยนะครับคือเป็นแสนถึง200,000คนเลยอะจนกระทั่งญี่ปุ่นนะครับจุกขี้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันจะจบลงแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าไม่ฮะเพราะว่าชาติทางแถบตะวันออกที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่ในโซนนี้ขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับแต่ทว่ามีอีกชาติหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะมาเป็นพี่เบิ้มเหมือนกันนั่นก็คือสหภาพโซเวียตนั่นเองครับที่ทางอเมริกาเนี่ยก็ได้มองขาดไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับคือหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2ในแถบซีกโลกตะวันตกแล้วเนี่ยพวกไอ้ชาติที่อเมริกาอังกฤษได้ไปเตียวคืนมาได้อย่างเช่นพวกโซนตะวันตกทั้งหลายแลเนี่ยเขาก็ได้คืนให้กับคนในประเทศนั้นด้วยไปทำมาหากินอะไรนะครับแต่กลับกันกับโซนตะวันออกที่ตอนนั้นได้โดนโซเวียตบุกตีมาเนี่ยพอหลังจากที่สงครามโลกได้จบลงนะครับโซเวียตกลับไม่คืนชาตินั้นให้ครับแต่ทว่าพยายามเอาอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไปครอบงำหัวของยุโรปตะวันออกให้หมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าหากเขามาบุกตีญี่ปุ่นได้และครอบงำญี่ปุ่นเนี่ยโซเวียตจะต้องเอาคอมมิวนิสต์เข้ามายังญี่ปุ่นแน่เลยนี่ก็ดูเหมือนว่าเขาก็พยายามจะทำจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีเอกสารมาเปิดเผยในภายหลังว่าไอการที่ญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากระเบิดปรมาณูอย่างเดียวนะครับแต่มันจะมีช่วงนึงที่โซเวียตเนี่ยเขาได้มาประกาศสงครามกับทางญี่ปุ่นด้วยครับคือลบกันในสงครามโลกครั้งที่2มาตั้งนานไม่เคย
ยประกาศอะไรกับญี่ปุ่นเลยนะครับแต่หลังจากที่อเมริกาทิ้งบอมรูปแรกตู้มลงอย่างฮิโรชิมาเนี่ยวันต่อมาโซเวียตเอาเลยเอาญี่ปุ่นเรามาลบกันทุกญี่ปุ่นก็แบบโอ๊ยอะไรอ่ะนั่นแหละครับพยายามจะบุกอ้วกญี่ปุ่นได้ที่อเมริกาก็เหมือนจะรู้ตรงนี้ครับก็เลยมีทฤษฎีว่าไอ้ระเบิดลูกที่2ที่เขาได้ไปทิ้งยังนางาซากิเนี่ยอเมริกาได้ไปทิ้งตู้มแบบให้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมแพ้ต่ออเมริกาเลยคือไปชิงตัดหน้าโซเวียตมาก่อนว่างั้นเถอะซึ่งไอ้สิ่งที่อเมริกากับโซเวียตได้ตัดหน้ากันไปตัดหน้ากันมาครั้งนี้แหละครับมันก็จะเป็นชนวนซึ่งทำให้เกิดสิ่งต่อมาที่เรารู้จักกันในนามของสงครามเย็นนั่นเองฮะที่ทุกคนก็จะเอาปืนน้ำแข็งนะครับมายิงใส่กันหมดเลยไม่ใช่ละร้อยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวสงครามเย็นมันจะเป็นยังไงนะครับแอดจะมาเล่ากันเจาะลึกให้ละเอียดให้ฟังแบบนี้เลยที่ถ้าใครสนใจอยากจะฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยเด้อหรือว่าถ้ายังไม่เคยฟังสงครามโลกครั้งที่1หรือเกร็ดสงครามโลกอะไรอื่นๆที่น้อยคนจะเอามาเล่าสู่กันฟังนี่ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย